ความรักยังดีอยู่เลยครับแม้จะไร้รูปคู่ให้เห็นสำหรับคู่รักวิเจจ๋าณฐาพิรนุชครับและสามีคุณตุ๊ธนานันครับหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาเกือบ2ปีครับแต่ก็ไม่วายเจอข่าวลือขาเตียงไม่แข็งแรงล่าสุดเจ้าตัวออกมายืนยันความรักนะฮะว่าตอนนี้แฮปปี้ดีขาเตียงยังแข็งแรงอยู่รูปคู่จะลงในโอกาสพิเศษส่วนมากก็จะโพสต์ไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายมากกว่าเรื่องเบบีบอกเลยว่ายังไม่พร้อมโดยสถานการณ์โควิดเลยขอเบรกไว้ก่อนนะครับแต่ก็ไม่กังวลเพราะว่าฝากไข่ไว้แล้วส่วนเรื่องที่ออกกำลังเพราะถูกบอดี้เชมิ่งเนี่ยเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่เกี่ยวแค่อยากให้สุขภาพดีแข็งแรงมากกว่าแต่ทางนี้พอช่วงโควิดมันก็ไม่มีอะไรทำอ่ะก็ลงคลิปออกกำลังแล้วคนชอบดูแล้วก็เลยงั้นลงให้เขาดูฟรีน้ำหนักไม่ลดน้ำหนักขึ้นเวลาออกกำลังกายเราน้ำหนักขึ้นค่ะแบบเหมือนกับมันเป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะหลายคนก็มาถามว่าเอ้ยถ้าออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนแบบอุ้ยทำไมยิ่งออกยิ่งหนักเราเลยจะตอบว่าเออจริงแล้วออกกำลังกายอ่ะแล้วมันหนักขึ้นไม่แปลกเพราะว่ากล้ามเนื้อมันหนักกว่าไขมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลที่อยากออกก็คือสาเหตุหลักๆเพื่อสุขภาพไม่ได้โดนบอดี้ชามมิ่งหรืออะไรต่างใช่ค่ะคือจริงๆโดยส่วนตัวจ๋าคิดว่าแบบคนทุกคนมันหุ่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างจ๋ามาก็แบบมีแบบหุ่นเป็นแบบซัพพอร์ตมากกว่าที่จะแบบเป็นแบบสาวแบบว่าบอบบางเงี้ยค่ะเราก็รักในความเป็นแบบสปอร์ตตี้ของเรามาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปแคร์จ๋าว่านะทำยังไงก็ได้ให้มันแบบให้ร่างกายเราแข็งแรงดีกว่าอย่างล่าสุดประเด็นของแอนชิลีที่ถูกคนเวทีแบบกระแสแบบบูลลี่อะไรเงี้ยการบูลลี่ลึกล่างอะไรเงี้ยบ้างให้กำลังใจค่ะก็ให้กำลังใจเพราะว่าจ๋ามองว่ามันอยู่ที่มุมมองของคนน่ะจริงๆโดยส่วนตัวถ้าเป็นตัวของเขาเองถ้าสมมติเป็นคนที่ไปบูลลี่คนอื่นเองจ๋าก็มองว่าเขาก็อาจจะต้องกลับมามองตัวเองแล้วดูว่าแบบเขารักตัวเองไหมถ้าเกิดเขารักตัวเองเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นมาว่าตัวเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้กำลังใจอย่างของน้องเองเขาก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถามว่าการรักตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีไหมจ๋ามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เขาก็พยายามทำเต็มที่เพื่อที่จะแบบให้สวยงามบนเวทีก็ให้กำลังใจเรื่องน้องนี่ยังคิดจะมีหรือยังไงไหมคะพี่จ๋าจ๋าก็ว่าดูตามจังหวะค่ะอย่างตอนนี้จ๋าว่าโดยสภาพแวดล้อมอ่ะความรู้สึกของตัวเองอ่ะยังรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวจ๋าฝากไข่เอาไว้จ๋าก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเราก็ทำตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ให้มันแบบให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นให้มันดูเป็นสภาพที่เรารู้สึกโอเคก็ว่ากันก็หลายคนสงสัยกันว่าใน IG เราไม่ค่อยลงรูปคู่ไม่มีภาพประกอบมันจะเขียนยังไงคืออย่างนี้จ๋ามองว่าอย่างนี้ค่ะคือจ๋าลงบ้างในแบบโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในชีวิตประจำวันอ่ะเราอยากให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราใช้แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบภาพที่เราอยากจะให้คนติดตามมากกว่าค่ะตอนนี้อยากเน้นเรื่องแบบออกกำลังเรื่องสุขภาพเรื่องแบบชุดอะไรให้มันสวยงามก็เลยจะไม่อยากแบบเปลี่ยนประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแบบลงได้ไหมลงได้ปกติไม่มีอะไรเลยวันพิเศษจะโผล่มาก็จะคุยกันรู้เรื่องสวีทกันปกติใช่ค่ะก็ปกติทำไมน้อยใจใช่ไหมบอกเฮ้ยทำไมไม่ค่อยลงรูปลงแต่แบบเซ็กซี่ตลอดเลยอย่างเงี้ยให้เขาลงขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ